นายสายหยุดซึ่งเป็นทนายของทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดรายละเอียดนะคะในเรื่องข้อต่อสู้ที่คดีทนายตั้มเนี่ยถูกฟ้องร้องว่าไปโกงเงินเจ๊อ้อยนะคะ3ประเด็นที่เป็นการแก้ต่างออกมาแต่ว่าล่าสุดคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าเป็นความพยายามในการเบี่ยงประเด็นจากคดีอาญาจะให้กลายเป็นคดีแพ่งซึ่งก็ไม่น่าจะทันแล้วค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพูดในรายการสนธิทอล์กนะคะวิเคราะห์ข้อต่อสู้ของทนายสายหยุดเพ็งบุญชูซึ่งเป็นทนายความของทนายตั้มและภรรยาเปิดแนวทางสู้3ประเด็นทั้งเรื่องเงิน71ล้านบาทที่เป็นการขอเงินมาลงทุนเพียงคนเดียวค่าออกแบบ9ล้านบาทที่จ่ายเงินไป3ล้าน5แสนบาทเพราะยังดำเนินการไม่ครบแต่ถูกยกเลิกสัญญาซะก่อนและเงินซื้อรถเบนซ์หรูที่ทนายตั้มได้ค่าส่วนต่างจากโชว์รูมรถ1ล้าน5แสนบาท3เรื่องนี้คุณสนธิมองว่าเป็นการพยายามสู้คดีให้เปลี่ยนจากคดีอาญาไปเป็นคดีแพ่งซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะทันแล้วค่ะพยายามบิดเบือนคดีของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดให้เปลี่ยนจากคดีอาญาเป็นคดีแพ่งถ้าจะเป็นคดีแพ่งแล้วก็จะไม่มีโทษจำคุกแต่ผมคิดว่าคงทำได้ยากเพราะว่านาทีแรกที่คุณสิทธามาออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยคุณจำได้ใช่ไหมเขาพูดชัดเจนว่าเป็นเงินที่ได้มาด้วยเสน่หาแล้วเขาก็ย้ำคำว่าเสน่หาเสน่หามาตลอดเพราะฉะนั้นในทางศาลในการสืบพยานนั้นศาลก็พิจารณาว่าเป็นคำพูดที่กลับกรอกเชื่อถือไม่ได้เอานอกจากนี้คุณผู้ชมคุณสนธิยังพูดถึงกรณีที่ทนายเดชาเพื่อนของทนายตั้มในกลุ่มทนายแอดเวนเจอร์เนี่ยแหละครับค่ะออกมาไลฟ์ท้าลบแฉมาก็แฉกลับแล้วก็มีการพูดพาดพิงในทำนองกล่าวหาคุณสนธิวันนี้คุณสนธิยืนยันว่าข้อมูลที่ทนายเดชาพูดไม่เป็นความจริงครับตัวเองจึงไม่อยากให้ค่าอะไรกับทนายคนนี้และก็มีการแนะให้กลับไปศึกษาคดีที่ทนายเดชาอ้างกล่าวหาคุณสนธิว่าโกงเงินธนาคาร 1,078 ล้านบาทบอกให้ไปศึกษาดีๆจะพบว่าคำพิพากษาไม่ได้ระบุไว้แบบนั้นเลยการออกมาพูดแบบนี้เป็นการทำลายชื่อเสียงทำให้คนเข้าใจผิดซึ่งตัวเองเนี่ยจะรวบรวมหลักฐานที่ถูกใส่ร้ายทั้งหมดเตรียมเอาผิดแน่นอนครับคุณเอาข้อความหรือว่าคำพิพากษาศาลออกมาคุณยังพูดไม่หมดเลยผมโดนฟ้องในกรณีเดียวและมันต่อเนื่องไปก็คือเอาบริษัทผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าคุณอ่านคำพิพากษาให้ดีๆผมหวังว่าคุณคงอ่านภาษาไทยออกนะในคำพิพากษาไม่มีระบุว่าผมได้ฉ้อโกงเงินธนาคารไม่มีถ้าผมฉ้อโกงจริงคำพิพากษาต้องบอกว่าให้ผมชดใช้เงินให้ธนาคารเท่านี้เท่านี้ใช่ไม่ใช่คุณเป็นทนายนี่ที่ผมไม่อยากจะตีโพยเพราะผมไม่อยากให้ทนายเดชามาเกาะผมแล้วได้แสงเพราะคุณเป็นคนที่ไม่มีราคาในสายตาผมเลยแม้แต่นิดเดียวล่าสุดนี้เพจคุณสนธิเพิ่งโพสต์เลยนะคะบอกว่านายเดชาร้องจุกรู่รอขึ้นศาลได้เลยพบกับทีมของทนายสุวัฒน์อภัยพักเจอกันปี68รับรองจะเป็นปีนรกของทนายเดชาโอ้โหไฟลุกนะฮะใช่ค่ะอ้าวทางด้านของอาจารย์ปานเทพผัวพงพันธ์กันบ้างนะคะคนใกล้ชิดของคุณสนธินะคะก็ตั้งข้อพิรุธข้อต่อสู้3ประเด็นของทนายสายหยุดนะคะว่าพยายามจะเบี่ยงประเด็นจากคดีอาญาให้เป็นคดีแพ่งโดยเฉพาะประเด็นเงิน71ล้านบาทที่ทนายสายหยุดเนี่ยจะเบี่ยงให้ไปเป็นคดีแพ่งเพราะถ้าเกิดว่าสู้ว่าให้โดยเสน่หาเกรงว่าจะไม่รอดส่วนปมเงิน39ล้านบาทนะคะที่นายนุกับนางสาวสารินีคนใกล้ชิดทนายตั้มไปลงบันทึกประจำวันที่สน.บางซื่อก็ชี้ให้เห็นนะคะว่ามีกระบวนการหลอกให้เจ๊อ้อยหลงเชื่อซึ่งตำรวจกำลังเร่งสอบสวนประเด็นนี้อยู่เชื่อว่าจะมีหมายเรียกหรือหมายจับคนที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้ค่ะทั้ง3ครั้งยืนยันหนักแน่นว่าเป็นการให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็พอไม่มีเงื่อนไขจึงใช้คำว่าให้โดยเสน่หานะครับแต่สังเกตว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากทนายสายหยุดซึ่งบอกว่าเป็นเงินยืมเพื่อการลงทุนซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับแสดงว่าทนายตั้มที่ถ้าสิ่งที่ทนายสายหยุดพูดก็แสดงว่าทนายตั้มพูดเท็จมาโดยตลอดนะครับแล้วการจะแปลงกลายเป็นการลงทุนก็คงจะเห็นพยานหลักฐานบางประการแล้วก็คงรู้แล้วว่าการให้โดยเสน่หานั้นไปไม่รอด
ขณะที่ช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาทนายสายหยุดก็ไปเยี่ยมนางปฏิตาภรรยาของทนายตั้มที่ทัณฑสถานหญิงกลางก่อนนะคะทำให้มาเยี่ยมทนายตั้มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่ทันแต่ก็เป็นไปตามที่ทนายตั้มบอกคือให้ไปหาเมียก่อนเพราะอยากให้เมียตัวเองได้ประกันตัวก่อนนะคะภรรยาทนายตั้มมีอาการเครียดและวิตกกังวลเป็นห่วงคนข้างนอกและคิดถึงลูกนี่ค่ะยืนยันไม่รู้เห็นข้อกล่าวหาช่อโกงอะไรทั้งสิ้นแม้จะเป็นผัวเมียกันก็ตามซึ่งทนายก็บอกภรรยาทนายตั้มว่าไม่ต้องกังวลและต้องอยู่ให้ได้ส่วนเรื่องการประกันตัวต้องรอให้พ้นฝากแรกก็คือ12วันไปก่อนเพิ่งผ่านมาแค่ 3-4 วันเองนะส่วนพรุ่งนี้จะเข้าเยี่ยมทนายตั้มแต่อาจยังไม่ได้คุยเรื่องแนวทางสู้คดีนะคะเพราะไม่เป็นส่วนตัวต้องเป็นการคุยแบบประชุมกันก็จะรอให้ผ่าน5วันไปก่อนถึงคุยเรื่องคดีได้แต่ย้ำว่าเงิน71ล้านบาทเป็นเงินที่ทนายตั้มไปขอพี่อ้อยมาลงทุนไม่ได้มีคำว่ายืมจึงไม่ใช่การร่วมลงทุนกันค่ะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหลอกลวงลงทุนหรือลงทุนร่วมกันเนี่ยฮะผ่านไป3เดือนก็ต้องถามแล้วว่าเอ้ยโปรแกรมเขียนเสร็จยังผ่านไป6เดือนต้องถามแล้วเอ้ยออฟฟิศอยู่ไหนอ่ะผ่านไปปีงทำการตลาดหรือยังไม่ใช่ผ่านไป2ปีบอกว่าโดนช่อโกงจังหวะแรกก็ต้องรู้แล้วอ่ะว่ารับไปเนี่ยต้องทำอะไรถ้าร่วมลงทุนผมถึงยืนยันว่าไม่ได้ร่วมลงทุนทีนี้คุณผู้ชมครับก็คล้ายๆกันรองโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่าทนายตั้มกับภรรยาเนี่ยเข้าเรือนจำมา2วันและอยู่ระหว่างการปรับตัวมีเครียดมั้ยอ่ะก็มีเครียดเล็กน้อยไม่มีอะไรน่ากังวลใจแต่ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแหละคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรโจทย์เก่าของทนายตั้มอยู่ในเรือนจำก็มีอยู่ก็เลยต้องเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะหนึ่งในเพื่อนกลุ่มทนายอเวนเจอร์ค่ะก็แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่ายังมองไม่เห็นทางรอดของทนายตั้มเลยค่ะส่วนที่มีการท้ากันเรื่องดื่มปัสสาวะ71แก้วอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูทรงแล้วอาจจะต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ปีเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการประกันตัวมันก็จะอยู่ยาวไปเรื่อยๆค่ะเห็นทางรอดมันเลยเนี่ยที่ออกมาพูดกันเนี่ยแต่เราไม่ใช่เป็นคนจะชอบไปวิจารณ์อะไรเราบอกเป็นการยืมหรือเป็นโครงการถ้าเป็นการยืมหลักกฎหมายยืมกว่า 2,000 บาทต้องมีสัญญาอันนี้ยืมกี่สิบล้านสัญญาอยู่ไหนเขาบอกให้โดยเสน่หาก็พลิกไปว่าเป็นลงทุนไอ้ลงทุนเนี่ยแหละก็ต้องไปแก้ต่างกันเอาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดไหมยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเด็ดเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเขาท้ากระผมไม่ได้ท้ากระผมไม่หารกระผมไม่แบ่งแล้วผมก็ไม่มีเสิร์ฟด้วยกระผมเป็นตั้งแต่วันท้าวันแรกแล้วก็ดูหน้ากูรู้แล้วใครจะแดกเนี่ยแต่กูจะพูดได้เหรอเดี๋ยวรอให้เขามีโอกาสได้ออกมาข้างนอกก่อนแล้วค่อยถามเขาดีกว่าตอนนี้ดูทรงไม่รู้จะได้ออกไหมเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า12ปีป่ะกว่าจะได้ออกอ่ะทนายรณรงค์บอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวก็อยากเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าพบหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าไปคงจะไปแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ